ีเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ถูกแชร์กันไปนะครับที่ไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เกิดเหตุที่ตอนแรกหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นเพลิงไหม้แต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วไม่ใช่ฮะแต่ว่าอาจจะเป็นความประมาททำให้ตัวระบบดับเพลิงที่เป็นออโต้เนี่ยทำงานสุดท้ายคนที่ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในชั้นใต้ดินขาดอากาศหายใจเสียชีวิตฮะค่ะรายงานเข้ามาล่าสุดนะคะมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ถึง8รายด้วยกันนะคะเราจะย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะช่วงเวลาประมาณ 21:30 นของคืนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเหตุสารดับเพลิงหรือที่เรียกกันว่าแก๊สไพโรเจนทำงานนะคะบริเวณชั้นใต้ดินของธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่บริเวณแยกรัชโยธินส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งทางธนาคารไทยพาณิชย์ออกเอกสารชี้แจงออกมานะคะโดยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เหตุการณ์เพลิงไหม้ค่ะและไม่ได้เกิดจากการระเบิดแต่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้รับเหมาก่อสร้างที่เข้ามาปรับปรุงระบบการป้องกันอัคคีภัยของอาคารเพิ่มเติมนะคะซึ่งการทำงานคุณผู้ชมคะคือกลุ่มของผู้รับเหมาเข้าไปกระตุ้นให้สารดับเพลิงแก๊สไพโรเจนทำงานนะคะพอหลักการของแก๊สไพโรเจนก็ทำให้ออกซิเจนนั้นหมดไปเลยส่งผลทำให้ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้นขาดอากาศหายใจจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตตามที่รายงานข่าวออกมานะคะคือตัวนี้มันเป็นระบบดับเพลิงแบบออโต้นะครับถ้าสมมุติว่าทำให้เกิดควันไฟระบบเข้าใจว่าเพลิงไหม้มันจะปล่อยก๊าซไพโรเจนออกมาเพื่อพยายามลดตัวของออกซิเจนเพราะออกซิเจนมันจะเป็นตัวที่ทำให้ไฟลุกไหม้เป็นสารที่ทำให้ไฟสามารถลุกไหม้เพิ่มเติมดังนั้นเพื่อดับไฟก็ปล่อยไพโรเจนมาออกซิเจนก็จะหมดไปและทางกลับกันออกซิเจนตัวนี้แหละฮะที่เป็นอากาศที่เราหายใจเข้าไปถ้าสมมุติว่ามันหมดไปก็จะขาดอากาศหายใจสุดท้ายก็เสียชีวิตอย่างที่เกิดขึ้นนะครับโดยคุณวิชิตสุรพงษ์ชัยประธานกรรมการบริหารของไทยพาณิชย์บอกว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นห้องเก็บเอกสารครับแล้วตัวระบบแก๊สทำงานก็ตัดออกซิเจนภายในห้องทำให้เกิดอาการสำลักแก๊สสุดท้ายสลบไปครับแล้วพอไม่มีออกซิเจนมันก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับธนาคารบอกว่าจะให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ที่รับผลกระทบอย่างเหมาะสมส่วนอาคารและทรัพย์สินของธนาคารไม่ได้รับความเสียหายไทยพาณิชย์ตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกติที่สำนักงานใหญ่นะครับ